่องครูนันชาแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะตั้งแต่ชั้นป.4เลยนะครับ Incredible English 4นะก็มาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับผมเดี๋ยวขอทักทายท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับนะเผื่อว่ามีท่านผู้ชมเข้ามารับชมสีมสดอยู่ในขณะนี้นะครับก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ทักทายสอบถามเข้ามาได้นะครับนะโอเคครับในเนื้อเรื่องคำสั่งที่6บอกว่า fill in the blanks fill in นะครับก็แปลว่าเติมลงไปเติมอะไรนะครับก็เติมคำศัพท์หรือเติมอะไรก็แล้วแต่ลงไปนะครับนะหรือว่าประโยค in the blank เติมลงไปในช่องว่างนะครับ blanks แปลว่าช่องว่างDo you like the hot season? นะครับ Do you like the hot season? แปลว่าคุณชอบฤดูร้อนใช่หรือไม่นะครับ Hot season แปลว่าฤดูร้อน Like ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำกริยาใช้กริยาช่วยคือใช้ verb to do มาช่วยเพราะในการทำเป็นประโยคคำถามนั้นถ้ามีคำกริยาอยู่ให้เอา verb to do มาช่วยแต่ถ้ามี verb to be อยู่แล้วมี modal verb อยู่แล้วก็เอา verb to be หรือ modal verb นั้นมาใช้ได้เลยอย่าพูดอย่างนี้เห็นภาพไหมครับก็น่าจะเห็นภาพนะครับนะถ้าติดตามฟังคลิปคุณครูพี่นันมาตลอดน่าจะเห็นภาพผู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบว่า yes because the beach is beautiful in the hot season ใช่นะครับฉันชอบฤดูร้อนเพราะว่า the beach ชายหาดนั้น is beautiful สวยงาม is ไม่ต้องแปลเพราะเป็น verb to be ที่ใช้คู่กับคำ adjective คือคำว่า beautiful ชายหาดนั้นสวยงามสวยงามตอนไหนครับ in the hot season สวยงามในฤดูร้อนนี่คือคำแปลนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับสไตล์การสอนของครูพี่นันพอมาประโยคนี้เขาก็เลยให้นักเรียนเติมเองนะครับตัวเหลืองๆนี่คือที่ครูพี่นันเติมลงไปให้เพราะว่าแบบฝึกหัดบางหน้านั้นนะครับก็ต้องเติมให้นักเรียนนะครับเพราะสงสารนักเรียนคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับ Do you like the rainy season นะครับแปลว่าคุณชอบฤดูฝนใช่ไหมก็ใช้ verb to do เช่นเคยนะครับเพราะ like เป็นคำกริยาเป็นประโยคเหมือนเดิมเปลี่ยนแต่เฉพาะฤดูกาลผู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบว่า no นะครับ no ไม่ได้ชอบฤดูฝนเพราะว่า because เพราะว่า the rain ฝนนั้น makes หลักไวยากรณ์ตรงนี้ก็คือมี s นะครับเพราะrain ไม่ได้เติม s หรือ rain ไม่สามารถดับได้ก็ถือว่าเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s นะครับ rain ฝน makes ทำให้อะไรครับทำให้เสื้อผ้าของฉันนั้นเปียกนะครับฝนตกทำให้เสื้อผ้าของฉันเปียกฉันก็เลยไม่ชอบฤดูฝนนะนักเรียนพยายามจำประโยคเหล่านี้นะครับนะI don't like rainy season because the rain makes my clothes wet. เพราะฝนทำให้เสื้อผ้าของฉันเปียก Do you like the cold season? นะครับประโยคนี้เขาไม่ได้เขียนมาให้เราก็เลยเขียนใหม่หมดทั้งประโยคเลยนะครับก็แปลว่าคุณชอบฤดูหนาวหรือไม่คนนี้ก็เลยตอบว่า yes เพราะว่าBecause I can see many beautiful flowers in the cold season. ฉันสามารถเห็นดอกไม้หลายๆดอกที่สวยงามมากมายในฤดูหนาวนะครับก็เลยนี่เลยคำแปลนะครับใช่ฉันชอบฤดูหนาวตัวที่เป็นสีต่างๆนี่คือคุณครูพี่นันเติมเข้าไปให้นะครับนะส่วนที่เป็นสีดำนี่เขาเขียนมาให้แล้วมาประโยคสุดท้ายครับ Do you like the rainy season? คุณชอบฤดูฝนใช่ไหมก็ตอบว่า No because the rain can make me sick ไม่ชอบนะครับไม่ชอบใส่คอมม่านิดนึง
because เพราะว่า the rain นะครับไม่ใช่ the rainy season นะ the rain เฉยๆคือฝนฝนนั้น can สามารถ make me sick ตรงนี้นะครับถ้าสอนหลักไวยากรณ์ก็คือนะครับประธานคือ rain can เป็น modal verbmodal verb ตามด้วยกริยาช่องหนึ่งที่เป็น verb plural หรือเป็น verb based form ความหมายของคำกริยาช่องหนึ่งนะครับเป็นกริยาช่องหนึ่งนะครับที่เป็น verb plural กริยาช่องหนึ่งเขียนเลขหนึ่งกันไปด้วยกับเป็น verb based form นั้นหมายความว่าอย่างไรกริยาช่องหนึ่งที่เป็น verb plural Pure แปลว่าบริสุทธิ์ based form แปลว่ารูปพื้นฐานอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่านะครับกริยาช่องหนึ่งที่ตามหลัง modal verb นะครับ can เป็น modal verbmake เป็นกริยาช่องหนึ่งกริยาช่องหนึ่งที่ตามหลัง modal verb นั้นต้องเป็น verb ที่เป็น based form หรือเป็น verb pure เท่านั้นสองอย่างนี้มีความหมายคล้ายกัน pure บริสุทธิ์หมายความว่าบริสุทธิ์ไม่สามารถเติมอะไรลงไปได้เลยเติมอะไรในที่นี้หมายถึงไม่สามารถเติม s ไม่สามารถเติม ed เติม ing ลงไปได้เลย based form ก็แปลว่ารูปแบบพื้นฐานคือรูปแบบ makeพื้นฐานที่ไม่ต้องเติมอะไรลงไปนะครับเพราะปกติแล้ว verb ช่องหนึ่งนี่สามารถเติม s ได้นะครับเติม e เอาเติม ed นี่เป็นช่องสองเติม ing ได้นะครับแต่นะครับคำกริยาที่ตามหลัง modal verb นั้นต้องเป็น verb plural หรือ verb based form เท่านั้นนี่คือหลักไวยากรณ์เพิ่มเติมจากครูพี่นันนะครับพอเข้าใจไหมครับตรงนี้โอเคถ้ายังเข้าใจไม่ละเอียดเดี๋ยวคุณครูค่อยอธิบายเพิ่มเติมในหน้าต่อๆไปนะครับเมื่อถึงนะครับเมื่อถึงหลักการใช้ modal verb modal verb ก็คือคำกริยาช่วยชนิดหนึ่งนะครับมีคำว่า can could may might well would เป็นต้นนะครับโอเคครับหน้าที่41ก็จบเท่านี้นะครับไปต่อหน้า42เลยครับ Alright. Okay, okay, okay.